เวลาที่ผ่านมานี่ทำไมมันชีวิตมันต้องดีขึ้นอ่ะถ้าสวดแล้วมันทุกข์โอ๊ยทำไมมันทุกข์เยอะเกินอย่าสวดเลยจะสวดได้อย่าสวดเลยสวดเข้าใจไหมทำมาหากินสวดแล้วต้องเห็นผลแต่ทำมาหากินนะต้องสวดเข้าใจไหมจ๊ะนี่คือผลจริงๆสวดแล้วต้องเห็นผลลัพธ์ที่ดีคิดง่ายนะท่องไปเลยบทสวดก็บทเดียวกันภาพก็ภาพหลวงปู่ครูบาอาจารย์เดียวกันแล้วมันทำอะไรคนสวดก็คนเหมือนกันทำไมเขาได้ผลเราไม่ได้ผลวะใช่ไหมถ้าสวดแล้วไม่ดีมันต้องทบทวนตัวเองถ้าไม่ทบทวนเองก็เป็นโทษคนนู้นคนนี้คนนั้นทำไม่ได้เราสอนเรื่องการพิจารณาการทบทวนตนนะครับแต่ละวันแต่ก่อนเล่าให้ฟังท่านเริ่มเนี่ยปรับฝาอาบรรยายทำมาเชื่อไหมว่าในแต่ละวันช่วงก่อนการต้องเอาสิ่งที่บรรยายไปแล้วเนี่ยมาฟังทุกวันว่าไอ้คนนี้เราพูดดีไม่ดีเราผิดตรงไหนนะเพื่อการพัฒนาครูบาอาจารย์ท่านยังพัฒนาตนใช่ไหมและเราเป็นใครอันนี้คือข้อคิดที่ดีนะจ๊ะอีกสิ่งที่สำคัญสามนี้มีอยู่แค่กระดับหนึ่งการสมารมนะตาสอนว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมาโกรธแค้นอาฆาตปฏิบัติใครลมหายใจสุดท้ายของเราจะตายไปด้วยสิ่งใดเลือกเอาได้เราจะตายไปด้วยลมหายใจแห่งความเมตตาความสงบหรือเราจะตายด้วยลมหายใจแห่งการอาฆาตปฏิบัติจองเวรผู้ใดลมหายใจสุดท้ายก็ฝึกมาคือตัวเชื่อมการเปลี่ยนของกระแสย้ำนะความตายไม่น่ากลัวการตายคือการเปลี่ยนผ่านขึ้นความทีจากสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งไอ้ที่น่ากลัวคือไอ้การเกิดนี่แหละน่ากลัวการเกิดเรารู้ได้ไงว่าเราจะเกิดไปเป็นอะไรนะถ้าเรารู้กฎเหตุผลของการเวียนว่ายแต่เกิดเห็นคุณและโทษของการเวียนว่ายแต่เกิดเห็นภพชาติเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเราจะไม่อยากจะอยากชว่าอยากจะเสือเรื่องของใครเลยเพราะเรารู้ว่าไม่มีเวลาอีกแล้วใช่ไหมครับตาเดี๋ยวตายแล้วไงเดี๋ยวตายแล้วนะครับและทุกวันนี้เราเห็นนะเห็นที่อยู่ตลาดตอนนี้เป็นวันนี้ก็มีมาหลายเคสป่วยเจ็บไม่สบายเยอะมากแล้วถามว่าตอนเจ็บป่วยไม่สบายแล้วจะมาภาวนาได้ไหมไม่ได้มันเป็นความทุกข์กายมันบีบเข้าใจว่าตอนอ้างกายดีๆก็ไม่ภาวนาเราไปภาวนาตอนแก่ตอนทุกข์นี่คือมนุษย์จะไปสวดมนต์ภาวนาตอนอะไรส่วนใหญ่ตอนมีทุกข์ตอนมีสุขแล้วมันอะไรเกินและตอนถามว่าตอนทุกข์เนี่ยจิตมันจะภาวนาได้ผลไหมมันทุกข์อ่ะมันต้องให้มันทุกข์แต่เขาว่าวิปัสสนาคือการทำให้แก้เขาต้องทำให้เห็นทุกข์นะทำให้เห็นความทุกข์แบบกระจ่างเป็นอนิจจสัจสี่เข้าใจเปล่าแต่ศาสตร์นี้ให้ทรงอารมณ์ให้เบาให้อยู่กับความไม่ใช่ความเขาเรียกว่าการความสุขความสุขก็คือความเบาใช่ไหมต้องสุขก่อนถึงจะเบาได้ถ้าเบาไม่ได้ก็นิ่งไม่ได้นะครับความเบาคือความไม่รำคาญรำคาญไม่เอะอะใครมันมาก็งงเราก็เฉยเมียด่าก็ไม่รำคาญใช่ยิ้มจริงด่าก็ไม่รำคาญมันไม่ถูกแน่แต่มันก็ไม่ดิ้นพอไม่รำคาญมันก็ไม่ดิ้นใช่เข้าใจไหมนี่มันง่ายๆวันนี้สรุปให้ฟังนะจ๊ะว่าท่านทั้งหลายโชคดีได้มาวันนี้ซึ่งวันนี้จริงๆทุกคนก็ตามหาท่านด้วยว่าท่านจะอยู่วัดพวกนี้มีหล่อป้าท่านชอบสับขาหล่อจะไปจามแล้วไม่เจอตามเลยไม่เจอยิ่งเพราะว่ายิ่งนัดใบยิ่งเบี้ยวมันเป็นอุบายของท่านท่านบอกว่าความหวังมาพร้อมกับอะไรความผิดหวังถ้าผิดหวังแล้วจะดิ้นไหมดิ้นผิดหวังก็ต้องดิ้นส่งข้าวเสียใจท่านสอนให้คนผิดหวังเพื่อที่จะให้ไม่ต้องดิ้นอีกหน่อยคือหลวงตาว่าอย่ามาหวังอะไรกับท่านเลยไปหวังกับหลวงปู่ใช่ไหมใช่ใช่ท่านสั่งที่หลวงตาสอนเด็กๆนะจ๊ะอยู่กับหลวงปู่นะจ๊ะหลวงตาเป็นแค่ตัวแทนหลวงปู่นะครับใครต้องการทำบุญกับหลวงปู่ก็มาทำกับหลวงตานะจ๊ะหลวงตามีทั้งรูปและนามนะจ๊ะทำบุญได้ทุกชนิดนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องพระปัจเจกคุยกันเรื่องทำไมเราต้องหล่อพระดีไหมพระปัจเจกคืออะไรทำไมเราต้องไปหล่อพระปัจเจกหล่อแล้วได้อะไรได้กุศลอะไรยังไงเข้าใจไหม
คุยแบบนี้รู้สึกชีวิตดีขึ้นไหมดีดีไหมให้เห็นเรื่องของความเป็นจริงให้เกิดข้อคิดเกิดสติเกิดปัญญาพัฒนาตนอาจารย์วิจารบอกแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นเรื่องพวกนี้แต่ไม่มาเกิดได้คือดีแต่ถ้าต้องมาเกิดต้องมีกำลังก็ต้องทำกำลังให้ถูกวิธีและเราจะกำหนดภพภูมิที่เราจะเกิดได้บางคนว่าจริงไหมบางคนไม่เชื่อเขาว่าวิชานี้กำหนดภพภูมิที่ดีทำไมจะกำหนดไม่ได้ไม่มีพวกใช่และเราถามว่าเราคิดดีทำดีแล้วเราทรงอารมณ์ที่ดีลองตายดูต้องลองตายดูก่อนใช่ไหมตามบอกว่าส่วนใหญ่อะวิญญาณอะมันร้องไห้เพราะมันเสียดายตอนที่มีชีวิตแล้วมันไม่ทำแต่ไม่โอ้เสียถ้ามีชีวิตจงทำต่อไปไปทำน้ำต่อไปไม่ต้องเก็บแล้วนับหวังชมพู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 ได้นั้นเราอ่ะโชคดีได้มาเจอหลวงตาอาจารย์ได้เห็นทั้งรูปนามอยากให้เห็นแต่ละที่นะจ๊ะคนเขาเนี่ยเป็นสิบพันรอมาสวดมนต์ที่เดียวนั้นเดียวนะจำไว้นะตาบอกเราเน้นสวดมนต์การทำบารมีที่ดีสุดคือการสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ภาวนามีกำลังแล้วค่อยไปทำบารมีสร้างทานจะได้ไม่ทุกข์ถ้ายังไม่มีกำลังแต่เราไปสร้างเรื่องอะไรความอยากพออยากแล้วไม่มีกำลังมันเป็นอะไรความทุกข์งั้นการสร้างบารมีที่ง่ายแล้วไม่ต้องลงทุนคืออะไรสวดมนต์ตอนนั้นเป็นร้อนเมื่อทำอารมณ์เนี่ยสวดมนต์ทำดีง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเป็นหนี้เข้าใจไหมถ้าทำบุญแล้วเป็นหนี้แล้วฟุ้งมันกลายเป็นบุญไหมบุญคืออะไรตอบความสบายใจอะไรที่ทำแล้วสบายใจในทางกุศลนะบางอย่างคนบางคนก็สบายใจในทางที่เป็นอกุศลนะทำอะไรแล้วสบายใจเดี๋ยวบุญทำบุญแล้วเราโอ้โหไม่ได้เลิกไม่ได้ยามผิดเวลาแล้วทุกเกิดกุศลไหมเกิดความติดขัดขนาดเราทำบุญแล้วยังมานั่งติดกับเรื่องพวกนี้เลยบางคนเขาต้องทำแต่หลงตาเลยตรงนี้เขาไม่สบายใจเขาเกิดบุญไหมเขาก็ไม่เกิดบุญเพราะเขาไปทำของคนอื่นแล้วเขาสวดเขาฝากคนอื่นไปเขาต้องทำกับหลงตาเท่านั้นมันก็เป็นความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สำคัญแล้วด้วยใจต้องใจหมอเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทำบุญเหมือนกันแต่ได้บุญต่างกันอยู่จริงหลวงพ่อเขาบอกทำบุญเหมือนซื้อผ้าเองได้ผ้าหรือเองจะได้ผ้าซิ้วเองได้ผ้าแพใช่ไหมนะบุญมันเกิดจากอะไรตอบใจของตัวเราเองเข้าใจเขาบอกว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพี่แอนบอกไว้เข้าใจไหมทะเลใจเข้าใจไหมงั้นคนที่หาตัวเองให้เจอนะจ๊ะนั้นมันมีอยู่สองคำที่นักปัญญาเขาบอกไว้ถ้าจะเทศหรือต้องการพัฒนาตัวเองอย่างแรกสุดคือว่าอยู่คือเราคือใครหาคำตอบให้ได้ก่อนว่าเราคือใครแล้วก็ว่ายูนิตคือเราต้องการที่จะทำอะไรหลักการปฏิบัติและการใช้ชีวิตเหมือนกันถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราคือใครค้นหาตัวเองให้เข้าใจตัวเองก่อนเราไม่เข้าใจตัวเองแล้วคนอื่นจะเข้าใจเราได้อย่างไรเราจะไม่เข้าใจคนอื่นได้อย่างไรเมื่อเราจะไม่เข้าใจตัวเราเองแต่ไหมงั้นถ้าเราเข้าใจตัวเองเราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรเราก็จะเบาได้ง่ายขึ้นต่อไปเราจะทำอะไรคือเราจะเอาอย่างไรกับชีวิตอันนี้สำคัญต้องว่าคนบางคนเกิดมาเพื่อหายใจทิ้งไปวันๆมีใครมีความรู้สึกแบบนี้ไหมตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้จะเอาอะไรกับชีวิตวันนี้กูยังทำยังไงดีวะกูหายใจตื่นมาทำไมเนี่ยอันนี้อันตรายนะเป็นเหตุของโรคซึมเศร้านั่นเองหนูเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาตื่นแล้วฉันไม่มีฉันรู้จะเอาอะไรชีวิตนะตื่นมาทำไมอันนี้ไม่ได้เราถึงได้กราบพระและอธิษฐานหลวงปู่ทุกเช้าว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ต่อสิ่งต่างๆให้หลวงปู่ท่านนำพาเราและทุกอย่างที่ดูถูกจัดสรรเองคนแรกที่ดูเขาบอกอธิษฐานฉันคือผู้ที่ดีและมีประโยช
ฉันสมควรได้แต่สิ่งที่ดีนี่ง่ายๆพื้นฐานทางจิตวิทยาเราเหมือนกันหลักการเดียวกันหมดเลยนะจ๊ะทางจิตศาสตร์จิตศาสตร์พุทธศาสตร์เหมือนกันนะศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยมีวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์พุทธศาสตร์ไสยศาสตร์โหราศาสตร์อย่างเงี้ยเป็นศาสตร์ที่มาจากสายพวกนี้เดียวกันหมดเขาเลยแตกไปเรื่องวิธีกรรมเรื่องต่างๆถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นผู้ที่ไปโดนใครเขาหลอกเป็นต่างๆเข้าใจไหมเราจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเราจะต้องเสียเงินไปซื้ออะไรที่มันต้องไหมเราจะต้องไปสักอะไรพวกนี้ไหมใช่ไหมเราเชื่อไหมเราจะไปเปลี่ยนชื่อไหมเราจะไปทำอะไรกันไหมแม่ดวงตาไม่ได้ความมาแต่ดวงตาไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ดวงตาเชื่อเรื่องพลังงานกับเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องเราพูดอยู่นะจ๊ะเพราะงั้นถ้าใครก็ตามที่เชื่อในเรื่องแบบที่ดวงตาสอนเรื่องจักรพรรดิเราจะไม่ถูกหลอกและเราจะเดินทางไปได้เร็วและตรงเราจะไม่ได้ไปแวะเราจะไม่ไปสนใจเรื่องพวกนี้เลยว่าต้องไปทำอันนี้ต้องไปทำนู้นไม่มีเพราะเราเข้าใจว่าเราสวดมนต์เราอยู่กับพลังงานและพลังงานสิ่งเหล่านี้จะนำพาอะไรได้บ้างฟาในฟาเหล่านี้พลังงานที่นำพาคืออะไรรู้ไหมอ่ะให้ทายความสำเร็จของคนที่สวดจักรพรรดิคืออะไรมาจากไหนตอบอ่ะทีตอบสิฮะตอบมาภาวนาแล้วต่อให้เกิดความเฟรชได้ยังไงในเนี่ยตามมาสอบมาเนี่ยออกก็ได้เดี๋ยวลดค่ำนะพวกที่มีเงินเดือนอยู่ลดตัดเงินเดือนไปไหนตอบความสำเร็จของสารหลวงพ่อดูอ่ะจริงๆคืออะไรรู้ไหมอธิบายใช้ทุกคนเคล็ดลับแต่ไม่ได้บอกใครนะอ่านรู้ไหมคืออะไรไอ้ตายอ่ะตอบพี่จ้ามานั่งทำตาปิดๆทำไมให้ตอบมาเรื่อยๆคุยคอมไม่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนของพลังงานของจีนตอบตอบมาไม่ต้องกลัวเป็นที่เด็กหลังห้องฮะฟังแล้วดีแล้วเกิดเป็นความสำเร็จได้ไงอธิบายเชิงรูปธรรมมาจากไหนความสำเร็จที่คนเขาอธิษฐานและสมหวังหลงกล้าอธิษฐานสมหวังมาจากอะไรตอบตอบไม่ได้เอาอีหนูฝึกมาตอบไม่ได้สามที่ง่ายๆเลยปัจฉามาได้ไงปัจฉาและความสำเร็จได้ไงอ้าวเราตอบมาตอบตอบได้ไหมอีกยิ้มตอบได้ไหมอ้าวอุ้ยสำนักงานศาสตร์นี่เอาตรงเลยนะเป็นศาสตร์เรื่องการช่วยเหลือคือกุญแจของวิญญาณเขาให้เห็นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดถูกไหมสวดมนต์ส่งวิญญาณต่อภพภูมิตาบอกว่าเราไปช่วยแต่ละที่วิญญาณเหล่านี้เขาได้รับฝันสัมภเวสีเป็นสุรปฏิการไม่มีลูกเป็นนามเสพได้แต่แสงสว่างกับสัญญาต่อเพราะฟิล์มนี้ตามนี้เห็นแสงสว่างเขาเสพเขาเปลี่ยนเขาไปรอเขามีกำลังไปบอกแต่เขามีพ่อมีแม่มีญาติไหมมีเพราะงั้นสารนี่คือสารที่ใช้พลังงานของวิญญาณต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือเพื่อกุญการฉันนะจ๊ะไปสร้างสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่คุณทำทุกอย่างเขาจะช่วยเหลือเพื่อคุณถูกไหมทำไมเด็กสมัยเนี้ยคนงงว่าลูกศิษย์หลวงตาคนใหญ่เป็นวัยรุ่นเยอะวัยกลางคนเยอะขนาดหลวงตาส่งวิญญาณมา30กว่าปีถามว่าวิญญาณเมื่อ30ปีก่อนมันมาเกิดเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณเนี้ยกลับมามันจะจำได้ไหมแต่บอกมันจำเราได้มันจำไม่ได้มันมาทำอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกันเห็นไหมนี่คือหลักของการหลักของศาสตร์ที่คือการช่วยเหลือโลกวิญญาณเมื่อเขามาเกิดเขาก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อเราไปเกิดอีกภพหนึ่งเขาก็มาเรียนไหว้เนี่ยช่วยกันคนวนไปประมาณที่เขาเรียกโพธิสัตว์เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์โพธิพันธุ์ใหญ่ว่าเอาแล้วก็ไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะงั้นยิ่งนามวังอย่างเดิมวิญญาณที่ช่วยหลักหน่วยกลายเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านแล้วถามว่าเวลาอธิษฐานจะมีกำลังไหมง่ายๆไหมจ๊ะดูแม่ชีทั้งหลายไปสัพเพมีกำลังมาเทวดาไปช่วยไหมเวลาอธิษฐานเขาเหล่านี้ไปช่วยไหมเข้าใจไหมนี่คือรูปธรรมงานการทำความดีแล้วแผ่บุญต่างๆเนี่ยมันเป็นแสงสว่างเพื่อช่วยเหลือสารเหล่านี้หลวงตาบอกว่าเราเน้นย้ำเรื่องวิญญาณใช่ไหมวิญญาณเหล่านี้จะให้คุณหรือให้โทษที่อยู่ตัวเราแต่ถ้าเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีแสงสว่างเขาจะให้คุณหรือให้โทษเราหรือเรามีแต่แสงสว่างเขาจะมาตามเราไหมก็บอกเลขเราถูกงั้น
ง่ายๆบอกต้องสวดมนต์ก่อนเอาไปสวดจะมีแม่แสงสว่างมีกำลังบุญได้เขาไหมสามเนี่ยคุณไม่ถามคุณจะคุณไม่ใช่แล้วมีอะไรที่ไหนจะมาช่วยคุณถูกไหมแล้วถ้าคุณไม่ทรงอารมณ์คุณอารมณ์ขุ่นบัวทั้งวันเนี่ยแล้วมันมีแสงสว่างไหมแล้วคุณจะความสำเร็จตรงไหนวิญญาณเดินมาตรงไหนมันมองก็รู้ว่าอ้าวไม่มีทางไปละวิญญาณก็หนีแล้วใช่แต่ถ้าเราทรงอารมณ์มันมีกระแสบุญเขาอยู่กับเราตลอดไหมงั้นคนเวลามาคือบอกเห็นวิญญาณดวงตาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่ไหมอธิษฐานจิตจิตก็ไปแล้วปุ๊บเดียวปุ๊บเดียวแล้วที่สำคัญอันนี้อันตรายมากนะคนสวดอย่างพัดมีพลังงานมีไว้เยอะอย่าไปสาไปแช่งใครแล้วมันไม่ดีกับตัวเองเป็นอกุศลสองใครมาทำให้เรามันสะท้อนกลับเดียวหน้าเข้าใจไหมยกตัวอย่างง่ายๆคุณอยู่ตรงนี้ตรงเดียวนะถ้าสิ่งหนึ่งมากระทบปึ้งถ้าไม่มีอะไรก็สะท้อนกลับไปตามหนักจากแอคชั่นหรือรีแอคชั่นปฏิกิริยาเท่ากับปฏิกิริยาแต่กิริยาหรือปฏิกิริยาแต่ถ้าเรามีพลังงานอยู่รอบตัวเราเป็นชั้นวงเห็นไหมใครมันทำมันถึงตัวเราไหมไม่ถึงมันเกิดการสะท้อนไหมมันเป็นชั้นวงอย่างตาอย่างเรื่องตาเราทำมาเนี้ยคือพลังงานคืบหนึ่งเนี้ยไอ้ที่ส่งมาเนี้ยแทบไม่กระเทือนเลยสะท้อนกับซวยคนทำอะไรนะเราไม่ได้ยุดเราไม่รู้ไงเราอยู่เฉยๆอ่ะเหมือนหนูว่าหนูอยู่เฉยๆหนูไม่รู้เรื่องอะไรเขาประดานหนูมันหนูเกิดกรรมไหมไม่รู้แต่มีคนกระทืบไม่แทนแล้วถูกไหมจ๊ะถูกไหมหนูอยู่เนี้ยหนูตาอยู่เฉยๆเมื่อปีเพียงข้างเขาไม่ชอบเขาคุยกับการยืนหนูนับถือหนูตอกปากมันเปี้ยนหนูตามีกรรมไหมไม่มีกรรมหรือใครเออที่หนูถูกไหมหนูถูกไหมลูกแต่ไม่จ๊ะสารเนี่ยสารเรื่องพลังงานหนูจะเอาไปใช้ชมวิปัสสนาญาณก็ได้ทำให้เกิดญาณอย่างรู้ญาณทัศนะได้หลายอย่างหนูจะเอาไปใช้ในการทำธุรกิจก็ได้เนี่ยอีกเข้ามาจอยฟังอ่ะจาก20บาทมี200ล้านอ่ะอธิษฐานให้สัจจะเดียวทุกวันนี้เช่นเทวดาทำงานอธิษฐานและบุญจากเทวดาเขาพัฒนาตุ้งๆแต่ว่าเขาส่งอารมณ์ได้ดีแต่แม้มีความเชื่อศรัทธาไม่เพ้อไม่เพี้ยนแต่ก็มีบ้างเล็กน้อยเออตางั้นความสำเร็จจะมีอยู่ตาบอกนะฟังดีๆแล้วไอ้คำนี้พูดบ่อยมากพลังงานเนี่ยมันไม่สูญหายหมดพลังงานแต่มันจะแปลเปลี่ยนโลกพลังงานตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมจนถึงโพธิสัตว์วงศ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยแต่พระอรหันต์เนี่ยมันไม่สูญนะมันอยู่ในโลกไปเทียบสามโลกธาตุเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะไปดึงเอากระแสของเนี้ยมาใช้เกิดประโยชน์ทำง่ายง่ายแต่ไงนั้นเงินเนี่ยมันก็อยู่ในอากาศเนี่ยหมดอยู่ที่ว่าหนูจะไปดึงเงินมาได้หรือเปล่าถ้าหนูต้องการความสำเร็จถูกไหมถูกไหมหนูว่าหนูไม่มีเงินอ่ะเงินมันมีอยู่ในโลกไหมเงินอยู่ในโลกนี้เงินอยู่ในสังคมอยู่ในประเทศแต่หนูไม่เอามันมาไม่ได้เองถูกไหมล่ะพลังงานก็เหมือนกันมันมีเหมือนกันมันอยู่ทั่วไปหมดอ่ะหนูก็แพ้วิญญาณบ่อยๆเนี่ยมาบอกหนูเองเข้าใจไหมดึงดูดเป็นความสำเร็จดึงดูดเป็นความแต่เราต้องมีอะไรให้เขาก่อนตอบต้องมีบุญที่แสดงให้เขาก่อนต้องเป็นผู้ให้ให้ที่นี้คือเป็นผู้ให้กระแสบุญด้วยความอะไรเมตตาและปรารถนาที่ต่อการงานการไม่ดีดอกจานตัวใหญ่นั้นจานเด็กๆถ้าเราสวดมนต์ไม่พักอยู่บนกระแสนี้เราจะไม่เกลียดใครทำร้ายใครเพราะเราเห็นแล้วว่ามันเกิดเป็นกระแสลบหรือตั้งงานลบยังไงเราจะไม่ส่งเราจะส่งอารมณ์ไม่ให้เราขุ่นมัวเลยเพราะขุ่นมัวทีขุ่นว่าไงนะขัดขุ่นเยี่ยมนะโอ้คนที่กลับมาหายเกลียดเลยตอนที่อารมณ์เสียเพราะอารมณ์ดีมันก็ต่ออารมณ์เสียมันก็เป็นของเสียช่วยเขาในบรรดาวิญญาณช่วยในต่างประเทศของเขาใช่ไหมต้องถามใช่แต่เขามีญาติได้เราก็ต้องมีเมตตาสื่อสารกับเขาได้ก่อนอาจารย์แต่พูดไม่พูดเลยอาจารย์ที่คุยกับวิญญาณนั้นปกติไม่ค่อยอยากคุยกับคนตาบอดพบวิญญาณของครอบครัวคนเรื่องเยอะจริงๆเดี๋ยวก็พอใจไม่พึงพอใจวิญญาณพอใจพี่ผมพอใจไม่ได้เพราะมันต้องเอาแฝงหมดพอใจไหมยังไงก็ต้องยอมเราตาบอกอาจารย์ไม่จ้างเพราะฉะนั้นความสำเร็จไม่ว่าจะการพัฒนาจิตวิญญาณอยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราเองเข้าใจไหมหนูจะไปร้องขอไงโอ้ยมันก็ไม่ได้หรอกถ้าหนูไม่มีกำลังหรือเป็นผู้มีประโยชน์ตาบอกว่าคนที่เขาได้เนี่ยเป็นปุ่มแม่ตาเนิ่งปีเด
มีสายใยเคยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านมาท่านก็เมตตาเราไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลถวายทำอะไรกับท่านเดี๋ยวนี้เลยนึกง่ายๆนะไม่ได้พี่ไม่ได้มาขายของนะเคยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านทำบุญกับท่านวันหนึ่งเกิดท่านก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเราแต่ถ้าเราไม่เคยทำกับท่านเลยนะหลวงปู่หลวงปู่ก็ช้าหน่อยใช่แต่ไหมสองท่านพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เราทำเป็นผู้มีประโยชน์เช่นเราอธิษฐานว่าเราจะทำสิ่งนี้แล้วสมเหตุสมผลและมีประโยชน์ท่านก็เมตตาเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมคุณนุชขอได้คนนี้ขอไม่ได้จบนะง่ายๆเข้าใจไหมต้องเป็นผู้ให้ผู้ทำอย่าเป็นผู้ร้องขอเทวดาต้องถามตาดีเทวดาชอบบอกมนุษย์เนี่ยขี้ขอคือไม่ได้ไปขอจะขออยากไปไหว้พระเลยขอทำสิ่งขอร้านหนึ่งเนี้ยแล้วหนูก็ไม่ได้มีอะไรเพราะไปขอด้วยอะไรบนบานสายกล่าวแต่ถ้าเราเจ้าบอกว่าสิ่งที่เทวดาต้องการคือการอะไรปฏิบัติบูชาระหว่างเราไปอธิษฐานแล้วเราเอาอะไรไปแก้บนกับเราปฏิบัติแก้บนเนี่ยอะไรดีกว่ากันเห็นไหมแสงสว่างมาจากไหนอ่ะมาจากเราไม่ว่านะเกี่ยวกับทุกมาจากใบสีมาจากอะไรพวกนี้ไหมถูกไหมศาสนาพุทธทำไมเรียกว่าพุทธศาสนาถูกไหมศาสนาพุทธเนี่ยเป็นคำตอบในตัวของชื่ออยู่แล้วเพราะว่าพุทธะแปลว่าอะไรตอบแปลว่าผู้รู้ทำไมเพราะงั้นศาสนาพุทธคือศาสนาของผู้รู้รู้อะไรล่ะรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามธรรมชาติรู้การเวียนว่ายรู้ตามธรรมชาติเลยรู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้ถึงเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดรู้ถึงบุญบาปรู้ถึงเรื่องกรรมนี่คือเรื่องความรู้รู้เพื่ออะไรเพื่อละเพื่อเลิกเพื่อพัฒนาตนให้จิตเราได้คลายจากสิ่งเหล่านี้อารมณ์เราพัฒนาเบาบางคนบอกว่าหลวงตาบอกเป็นโคมไปนิพพานเนี่ยคมเนี่ยนะหนูครูบาอาจารย์สองคมเนี่ยอยู่ขีดสุดท้ายละเหนือคมแต่เส้นบางๆเนี่ยนิพพานนางเดี๋ยวเปล่าแค่คำว่าคมเนี่ยยาวมาเพราะคมเนี่ยไม่ใช่เด็กๆนะจ๊ะคมที่จะทำได้ระดับบนนะจ๊ะบางคนบอกอุ้ยเด็กๆไปเป็นแค่ธรรมดาคนภูมิเอาง่ายไปเป็นธรรมดาให้ได้ก่อนนะหนูจะไปวิปัสสนาให้ได้เนี่ยหนูต้องสวดมนต์หรือทำอารมณ์ให้ดีได้ก่อนถ้าเราจะไปตั้งเป้าหมายนู่นแล้วเราจะทำตรงพื้นยังไม่มีเลยได้ไหมไม่ได้แล้วมันท้อนี่คือสิ่งที่หลวงตาบอกสวดมนต์ให้ได้ก่อนที่ว่าสวดมนต์มันง่ายเหรอบางคนบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาสวดมนต์ให้ได้ก่อนนะยังสวดมนต์ยังเท่านั้นอยู่ได้เลยแล้วเราจะไปเหมือนเรายังเรียนกอไก่ขอไข่รู้เรื่องเลยแล้วเราเรียนด็อกเตอร์เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แต่ไหนฉันบอกไว้เดี๋ยวไหนนะพยายามนั่งบนพรมเราจะได้ขึ้นพรมถามดิท่านเขาก็มานั่งทำหน้ายิ้มแย่ๆแบบนี้นะนั่งยิ้มแย่ๆเนี่ยเกือบหมดเวลาแล้วใครจะถามก็ถามเวลาสวดถามอ้าวไอ้รู้พี่คนต้องการเงินพี่ทองนะใครจะถามได้ไหมจ๊ะพูดให้ฟังนะรู้ถามเอานั่นไปถามไปตายเป็นประโยชน์นะช่วงนี้ให้ถามให้คุณจะถามให้รู้ถามดิคำถามแสดงถึงคุณเองด้วยที่สามเป็นความเห็นตาเวลาที่เราไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนค่ะบุญหมดหายไหมคะหายดิเพราะหัวจะไปเพลิดเพลินหัวจะเมาหัวจะร้องเพลงมันหายก็ตอนนั้นพอเราเริ่มสวดนะบุญเราก็มาด้วยบุญเราบันทึกอะเราไปชิงเราจะมาเชื่อเรื่องราวที่เราไปเรามาสวดมนต์แล้วก็มาประเทศคุณวันนี้ยังทำไม่ได้จะพยายามเลิกแต่ก็ถ้าเราเข้าใจเรื่อง
ลกวิญญาณนั้นเราเลิกเพราะว่าเราทุกวันที่เกิดมาเนี่ยเราบันทึกกรรมตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกลมหายใจก็ออกจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งแต่เด็กกันเราย้อนไปเด็กย้อนเราบนคนรู้สึกเราทำดีอะไรเราทำไม่ดีอะไรไม่ถูกก็เคยชินถ้าเราทำไม่ดีบ่อยๆแล้วก็ชินในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราทำดีบ่อยๆแล้วก็ชินในสิ่งที่ดีผมปู่ท่านบอกเองไปเที่ยวไปอะไรสันเทนาเนี่ยบุญเด่นที่ทำในอดีตไม่ว่าชาติไหนตัดไปจนมันก็บันทึกผลเข้าไปบันทึกตรงนี้ไปเที่ยวเรื่องราวในชีวิตเนี่ยบันทึกไปเที่ยวนี่พอเราย้อนมันก็มีความรู้สึกเก่าอยู่แหละไปวันนั้นสนุกดีมีเพื่อนหลายคนโน่นนี่นั่นเวลาเจอหน้ากันก็อ้าวไปแล้วเซฮาถามว่าบุญมันจะเข้าไหมบุญที่ทำมาตั้งแต่เด็กถ้าทำจะเข้าระยะของการระยะของกรรมมันตามเวลาที่เราสร้างของมนุษย์ทั้งดีหรือไม่ดีทั้งหมดที่เราสร้างนะกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมเราทำกรรมอะไรไว้มันก็อยู่ตรงนั้นแหละเอาไปไม่ได้นะแต่จริงเราเป็นตัวบันทึกเพียงแต่เราเลือกมันก็มาถ้าเราไม่เลือกมันจะมาไหมไม่มานี่คือชัดๆเนี่ยกรรมชัดๆเนี่ยทั้งดีหรือไม่ดีนะจะเป็นความเพลิดเพลินใจดีใจเสียใจครับแค้นใจแล้วก็ตามอ่ะบันทึกตลอดเวลาแต่ถ้าเราสวดมันบ่อยๆอ่ะสวดปั๊บกรรมไม่ดีมาไหมเราก็มีสายใหญ่สายใหญ่ในสิ่งที่เราสวดที่เราภาวนาทีนี้สายใหญ่มันไม่เปลี่ยนสายใหญ่มันแน่นไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าเราจะรู้เรื่องธรรมะไหมรู้หลวงปู่ท่านสอนนะเวลาคิดไม่ดีต้องยังดีต้องรีบทำกรรมอยู่กับพระกรรมสวดมนต์กรรมไม่ถึงฆ่าที่กลับเร็วๆถ้าเองกลับช้าเองบันทึกใช่ไหมเองก็บันทึกทั้งโลกอ่ะถ้าเองอยู่นานเนี่ยเองก็บันทึกทั้งโลกนานถ้าเองกลับมาที่พระนะถามว่าเองก็อยู่แบบสายใหญ่ของพระไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยพระไม่มีอะไรพระมีโลกธรรมเพราะกว่าที่จะเป็นพระเนี่ยท่านก็เป็นว่าจะเกิดเหมือนเราใช่ไหมแต่ว่าจะท่านฝึกช่วงที่เกิดใจตายท่านถึงบอกว่าเองก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายอยู่แล้วต่อไปนี้เองค่อยๆกลับไปค่อยๆรู้ไปไม่ใช่รู้ชาติเดียวบางคนหรอกไม่รู้ว่าหนูคิดไปเองหรือไม่เป็นส่วนรอบสองคืนหนูจะร้อนทุกวันค่ะเวลาเองร้อนมันไม่ได้ร้อนเพราะส่วนบนร้อนเพราะกรรมที่เราบันทึกตามที่เราบันทึกไว้จะหายไปไหมมันค่อยๆหายอย่าไปเพิ่มกันแล้วเนี่ยคลื่นที่ไม่ดีก็อย่าไปเพิ่มนะเนี่ยรู้น้อยถามอะไรรู้ไอ้รู้ถามโลกถามเลยนี่ดิเด็กเป็นเพียงหน้าเลยอ่ะถามแกวันนี้มาใครมาโชคดีนะจ๊ะเราจะแจกลูกนี้ลูกนี้ลูกที่มีใบใหม่ล่าสุดนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะนะให้เวลาเราไปแจกถามเลยหนูน้อยสนุกน้อยแห่งผีน้องจุดอาภัยศักดิ์อ้าวก็ถูกแล้วหนูยังไม่เข้าใจแต่พี่บางคนเขาเล่นไพ่กลางวันกลางคืนก็ยังฝันเลยแจ็คแมนคิงเลยเหมือนกันคือการบันทึกกลางวันเนี่ยบางทีเวลาเขานอนเนี่ยรู้ไม่รู้ล่ะว่านอนเนี่ยไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่แต่ทำไมเขาต้องฝันในสิ่งเกี่ยวกับกลางวันเป็นธรรมชาติสิ่งที่เรามาทิ้งในเวลาเรานอนมันจะย้อนถ้าเราสวดมนต์ล่ะมันย้อนเหมือนกันแต่มันย้อนไปกับพลังย้อนไปกับสิ่งที่เราสวดถามที่ไหนถามเองถามดีนะเนี่ยเออย้อนเลยโอนก็เห็นสิบลูก
ร้อยหนึ่งก็เดินไปกำลังคิดว่าจะถามอะไรดีอะไรจะถามให้พี่ก็ถามตาครับศีล5ข้อนะครับข้อไหนถ้าเราทำผิดแล้วรับโทษหนักที่สุดครับหนักทุกข้อแล้วท่านจำเป็นต้องเลือกข้อที่เบาที่สุดครับไม่ได้แม้กระทั่งมูสาเนี่ยครับตาโอ้มูสานะกายเลยนะถ้าเราไปพูดกับคนเนี่ยมูสาเนี่ยพูดถึงคนโน้นคนนี้ซึ่งมันเป็นความจริงมันยาวไหมกายนะกลับมาเราเนี่ยกายแล้วกลับมาเราด้วยนะพวกนั้นไม่เป็นความจริงคือผมอ่ะตอนที่คนมาถามผมอ่ะผมบอกว่าถ้าให้เลือกผมอันนี้ส่วนตัวผมนะครับอันนี้แชร์ความคิดผมจะไม่ขอแบบเลือกข้อสุราเพราะข้อสุรามันจะไปอีกหลายข้อไงครับผมก็เลยยึดข้อนี้แม่นสุดเลยอ๋อใช่เลยรักษาสุรากินเป็นระยะสุราไม่ใช่ใช้ดีนะมันเป็นยาพุทธเจ้ายังสอนนะกินแช่อะไรนะไม่เล่าไม่ใช่องคุลีสมัยนี้พระมาแปลว่าองคุลีคือฝาบาทมาเล่นฝาบาทกับเมาแล้วองคุลีก็คือใส่ยาผสมยาได้นิดหน่อยมีกลิ่นของคือมันแอนเป็นแอลกอฮอล์มันเป็นการให้เลือดมันถูกฉีดไม่ได้ผิดนะถ้าเป็นขวดจะแน่นอนเมาหลวงตาครับเราจะทำยังไงให้เราเป็นคนที่อยู่เหนือดวงครับเห็นบางคนแบบดูดวงทั้งปีดูเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีไงครับเราทำยังไงเราอย่าไปดูเลยดูตัวเองดูตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าเราสวดมนต์ตามที่หลวงตาตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำนี้ถูกต้องไหมครับถูกนะดูตัวเองบ่อยๆรักตัวเองให้มากคนที่รักตัวเองคือคนที่ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ใช่อย่างนี้ก็ใครที่ดูดวงอยู่นะครับดูบ่อยๆนะครับสวดมนต์ดูตัวเองนะครับตามที่หลวงตาบอกถูกแล้วเราจะได้ไม่ต้องแบบมาเสียเงินดูดวงทั้งปีเอาเงินไปทำบุญกับหลวงตาดีกว่าเนาะถูกไปดูทำไมอ่ะตัวเองดูตัวเองไม่ถูกเราไม่จะไปใครจะมาดูของเราเขาหลอกเอาสตางค์เราเขาดูได้บางคนอ่ะเขาดูได้อดีตเพราะอดีตเราบันทึกไว้อยู่แล้วเขาจะรู้แล้วเฮ้ยเรามีเมียสองคนลูกสองคนเขารู้ได้ไงอ่ะเพราะภาพอยู่ที่เราแต่เขาดูอนาคตไม่ออกก็เลยยังไม่ทำไงมันก็ไม่มีข้อมูลไงไม่เห็นคิดยากเลยถ้าเราฝึกเนี่ยเราสามารถจะดูไปออกถ้าเราดูตัวเองออกเราดูคนอื่นออกการสาธิตคือมีคนที่ผมรู้จักนะคะเขาทำคุยอยู่แล้วเขามีคนหนูก็เลยความจำตัวเองว่าตอนที่หนูมีทุกข์เนี่ยหนูจะนึกถึงหนูถ้าหนูเขาสวดมนต์ทีแม่หนูก็เลยชวนเขามาสวดมนต์นะเขาก็บอกว่าเขายังไม่พร้อมมาแต่ก่อนหนูจะทำยังไงดีคะให้เขาให้เขามาสวดมนต์ด้วยค่ะอ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวตัวยังไงรอดดีกว่าลุงตาเคยสมัยชุดใหม่ๆนะสวดมนต์ใหม่ๆเนี่ยผมมักจะชวนเพื่อนพวกเพื่อนมันเยอะไงส่วนคนที่มาดีนะจะคุยกับดีได้นี่แค่มาหรอกหลวงพ่อจะไปวัดหลวงพ่อจะบอกมันเที่ยวนะเที่ยวชวนกันนะยกเว้นเขาอยากมาแต่เองเขาจะไปชวนเขาหลวงตาคะจำได้ว่าหลวงพ่อบอกหลวงตาเกี่ยวกับคำว่าก่อนนอนหลวงพ่อหลวงปู่พาหลวงไปทำบุญตอนฝันใช่ไหมคะใช่แล้วหนูก็จะเป็นแบบคนตายในหมู่บ้านมาบันทึกซึ่งบันทึกคนต้องถูกแล้วคือทำงานในความฝันนะมันจะตอนนี้มันเป็นเรื่องแล้วนะคะโอ้โหวิญญาณมันตายทุกวันก็เราอธิษฐานเองยังนี้ผมก็ต้องอธิษฐานต่อจนกว่ามันจะไม่มีวิญญาณมาใช่ไหมคะมันไม่หมดต้องตายทุกวัน
หนูหยุดหยุดหนูหยุดหนูก็ไม่มีเพื่อนถ้าหนูไม่หยุดเนี่ยเพื่อนหนูเพิ่มขึ้นทุกวันไม่รู้ว่าวันละกี่คนนะกินหนูกินหนูแต่หนูคุณยังไม่ชี้ว่าวันหลังหนูจะจดไหมว่าคุณแม่หนูฝันถึงใจทั้งที่ผ่านมาแล้วกี่ปีต้องยังเขาทำไมต้องมาที่เราคะทำไมเขาบอกให้ทำเขามาที่เราเพราะเขาเห็นเราเขาเห็นความสว่างของเราบางคนมาที่เราเพราะเห็นความสว่างบางคนมาที่เราเพราะติดยากในอดีตแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนในหมู่บ้านที่ในอนาคตเราจะรู้ว่าชีวิตเราเป็นยังไงเรามีเพื่อนกันโอ้มันต้องใช้เวลาหน่อยผมที่จะได้รับอ่ะเหมือนเรียนหนังสือเนี่ยเรียนจบแล้วมันต้องไปทำงานใช่ไหมล่ะเรียนมันฝันแน่นอนเลยถ้าเราที่สามอย่างเงี้ยปกติเรานอนเนี่ยเราไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่นะแล้วเราฝันได้ยังไงเขาหลอกอธิษฐานไปหลงตัวบางคนเขาอธิษฐานขอเรียนเรื่องพบปู่เรียนเรื่องอาจารย์ตุ้มเป็นยังไงหลวงปู่ดาวเดินยามาดูสิพี่บ้านเขาเรียนแล้วอีกข้อที่เขาขอสองข้อคือหนึ่งการทำบุญในความฝันข้อที่สองก็คือการเรียนไหว้ตายเกิดของมนุษย์วิญญาณทั่วทั้งสามแห่งโลกธาตุแต่ข้อนั้นหนูไม่เคยเจอแต่ตอนนี้ทำบุญยาวเลยถูกมันต้องปรับใจตรงนี้ก่อนสมบัติมีสมุดที่นำในอนาคตเราไม่ต้องฝันครับมันมาเอาเองก็ขึ้นเสถียรขึ้นเวลาเรานอนเราสวดให้หลับมันสว่างทีนี้เราก็จะไปเรียนอย่างอื่นแล้วก็คือตอนนี้คืองานใช่ครับจำได้ว่าเคยถ่ายของตาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่หยุดก็คือไม่หยุดเวลามันโอ้ไม่ใช่ถึงปีไงอ๋อเป็นปีเลยเหรอโอ้โหหลายปีบางคนอะหนูต้องจดชื่อค่ะว่าหลังจะจดชื่อไหมคะว่าคุณไม่ถูกฝันได้แล้วก็ย้อนหลังนะพวกที่ปล่อยไปเนี่ยช่วยเหลือก็ควรอาจารย์บอกเขาด้วยนะทุกวันนะค่ะก็คุณที่มาหนูก็จะเป็นหนูจะทำให้เขาแล้วก็อาจารย์บอกเขาจะเป็นว่าจะเกิดเป็นธรรมชาติอาจารย์ช่วยเหลือเกื้อกูลในการก็จะเกิดในอนาคตเขาจะรู้ว่าเราอยากได้อะไรผมขาดอะไรมาทำงานมันต้องมีเงินเดือนมีเงินเดือนถ้าทำดีๆมันก็มีโบนัสเข้าใจไหมทำงานกับโบนัสหลายพวกชาติด้วยนะแสดงว่าผมต้องใช้เวลาสักพักนึงถึงจะได้โบนัสมันก็ต้องใช้เวลาหรือหลวงตาสวดกับหลวงปู่ตั้ง29อายุ29ที่ดูไม่นานวันนี้ถึงคิดอะไรได้พอเป็นตายตั้งนานหนูก็แปลกใจว่าบ้านหนูมีความฝันไม่เหมือนกันมันตายตั้งนานแต่ที่ตกผุไม่อยู่สาวๆนะถ้ามันอยู่ข้างล่างมันไม่มาเราไม่ได้ถ้ามันเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเจอมันหรือเปล่ามันเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เลยขอบคุณที่คุณมาบ้านนะคะที่เป็นคนดีนะนิดนึงนะมีหลวงตาพี่หล่อพระประเทศนะครับใครไม่ได้เขียนแผ่นทองเขียนได้นะเขียนได้แล้วแผ่นทองนะจ๊ะเราจะได้มีสายใยกับพระประเทศพระประเทศจะเกิดระหว่างพระพุทธเจ้าแต่โลกใครใส่บาตรพระประเทศรวยเฉียดฉาดจริงในพระธรรมดอกเขียนแต่มันก็พิสูจน์ได้อันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะหลายคนไม่เข้าใจเนาะที่หลวงตากัดหล่อพระบ่อยๆตามลูกค้าต่างๆเนี่ยจริงๆเป้าหมายหลักคือเพื่อให้เกิดสายใยนะครับถูกต้องคนที่ปรารถนาเป็นพระประเจกแล้วก็ต้องไปอธิษฐานปรับสายใยเพราะพระประเจกมีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเหมือนพุทธะเหมือนพระเมื่อเราเดินแม่ตายเกิดมันต้องเจอกันเนี่ยไม่เจอได้ยังไงแค่เนี่ยข้างบนมันข้างล่างมนุษย์บนล่างมนุษย์
อยู่อย่างเนี้ยวัฏจักรวัฏวนอยู่เนี้ยมันจะไปไหนหรอกได้วนไปกับวนมาอยู่นะไปไปแต่บนเนี่ยมันเข้าท่าหน่อยที่ท่านให้สวดทุกวันเนี่ยเพราะว่าเวลาทุกข์เราก็จะอนาคตชาตินี้แหละเวลาเราทุกข์เราก็จะมีความรู้สึกว่าจะบรรเทาทุกข์ได้ยังไงเรามีสุขเราก็ไม่ติดเราก็มาฝึกก็ต้องการเตรียมตัวตายแล้วตื่นรู้เท่ากันนะอย่าไปตื่นเต้นใครเป็นยากดีมีจนยังไงอย่าไปนั่นเขาเพราะเป็นพื้นฐานที่ดีไงเท่ากันกับเราป้าใช้คนเท่ากันตายแล้วก็ทุกคนเสมอกันอยู่ในโลกวิญญาณไม่เสมอคือบุญเราอาจจะอยู่ชาตุงเขาอาจจะอยู่โลกนิพพานนิพพงทุกคนหลอกตาสักถามขอถามหน่อยค่ะพอดีถ้าหนูเกิดส่วนดวงตาในทุกรอบนะคะบางทีหนูทำงานไปด้วยแล้วเราเปิดเนี่ยเราไม่ได้นั่งสวดด้วยนี่จะเป็นยังไงคะจะดีไหมถึงนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกวิญญาณเขาต้องสวดตามเขาต้องสวดสดไม่ใช่แทบตามเวลาเขาก็ไปตามลูกละไปตามพวกนี้แล้วก็แผ่ให้โลกวิญญาณที่เราสวดตามเขาเนี่ยเราก็เข้าไปในขึ้นของเขาเนี่ยถ้าเราไม่ได้สวดตามเขาเนี่ยขึ้นเราก็ไม่ได้ไปตามเขาก็สวดแต่ไม่ตลอดแบบว่าสวดตัวไม่สวดเนี่ยก็สวดตามคือไปตามเป็นข้าวสวดครั้งเดียวก็ไปคือไปเขาแหละแผนเนี่ยดวงวิญญาณที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยอยู่อย่างนั้นมันเอาหมดได้จากเราไหมเขาเอาตั้งแต่สวดแล้วเพราะความสว่างเพราะความสว่างเพราะส่วนมากที่ว่าแผนเนี่ยส่วนมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเราใช่ไหมหรือว่าไม่เกี่ยวก็มารับคุณเจ้าค่ะความต้องการครับสถานะกับว่าจิตสุดท้ายที่ออกไปค่ะออกไปส่วนไหนของร่างกายหรือว่าบางทีมันผลออกไปมันก็ออกเลยถ้าฝึกนะคือเรากำลังไปลมเราฝึกถึงลมเลยเราก็ไปลมเลยถ้าเราไปแค่ดาวดึงเราก็ไปดาวดึงยกเว้นคนที่มาฝึกไม่ฝึกทีนี้ท่ามันจะปิดปวดไหมทุกไหมแล้วออกจากร่างเนี่ยมันจะไปอารมณ์สุขเป็นไปไม่ได้อารมณ์บุญเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกมันก็ไปตามคลื่นของกรรมที่เขาบันทึกไว้ในโลกสายใยแห่งกรรมความรู้สึกสุดท้ายไปเกิดตรงนั้นแล้วการบำเพ็ญกับการปฏิบัติอันไหนได้บุญเยอะกว่ากันการปฏิบัติการบำเพ็ญคือจดจ่ออยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่ามีจับปะเขาว่าจับปะเนี่ยคือจดจ่อจดอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวบางคนโมโหมากแต่ละนั่งสวดคนเดียวสวดบทไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญแล้วพิจารณาไป นี่คือจับปะถ้าทำได้ไม่โกรธเลยเวลาก็สวดเวลาไม่สวดก็สวดต่อเนี่ยก็แล้วสงการมียนต์ทำไมเช่นสบายนะคะทำไมหลวงตาไม่แบบไม่มียนต์ต้องเรียกว่าหลวงตาโอ้ไม่มียนต์ไม่ได้เรียนต้องไม่มียนต์ธรรมชาติอายุก็ไม่ได้เรียนหลวงตาครับศาสตร์ของปู่คือศาสตร์ของพระศรีคือการเตรียมคนไปยุคภาษีใช่หรือเปล่าครับใช่ใช่ครับยุคภาษีการสวดมนต์ภาวนามันให้ฌานมันรักษาศีลนะสวดมนต์ภาวนาถ้าไม่ได้เน้นเรื่องปัญญาถ้าต้องการให้เป็นเทวดาชั้นไหนก็ได้เพราะเกิดเป็นเทวดาแล้วก็รอภาษีได้เพราะภาษีจะมาไม่กี่วัน
ม่กี่วันโลกวิญญาณแต่โลกมนุษย์นี่คือประมาณล้านกว่าความล้านกว่าปีการนึกถึงหลวงปู่ให้ชำนาญและกำหนดไปซ้อนที่วิญญาณหรือสมบูรณ์เป็นการสอบเทรดอีกทีหนึ่งได้ป่ะใช่เดี๋ยวเราจะแผลแล้วเราจะทำงานแล้วก็นึกถึงนะเราจะทำงานได้ผ่านเพราะหลวงพ่อท่านมีขึ้นทุกอย่างมีทั้งโลกและธรรมมันก็จะได้ไม่ทำงานมันได้เยอะขึ้นอ่ะถ้าทางโลกเข้าใจเลยแล้วเราจะจัดการกับอารมณ์โกรธอารมณ์ขุ่นไม่พอใจได้อย่างไรเมื่อเกิดการกระทบก็คงยากต้องค่อยๆจับไปตอนนี้พอเราเริ่มโกรธแล้วก็อยากให้มันอยู่นานกลับมาสวดมนต์หรือพิจารณาเราโกรธเรื่องอะไรสาเหตุมาจากไหนประมาณค่อยๆหาไม่ใช่ได้ทีเดียวเลยไม่ใช่เพราะความโกรธเนี่ยบางทีเราสะสมมานานคนหลายภพชาติของภพชาตินี้แต่จะให้หยุดเลยมันไม่ใช่การจะหยุดก็คือการสวดมนต์ให้หยุดสวดคนเดียวก่อนสวดให้เพลินสวดจนเพลินอ่ะทีนี้เพลินแล้วจิตมันก็อยู่หมดมันสวดใช่ไหมเวลากระทบเราจะให้หมดเพราะจิตเราอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณจิตอยู่กับแต่ละภาคบางทีเราไม่ได้ยินไปสักไปทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยพออารมณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะทิศาไปลงผลว่าไม่รับขึ้นที่ไม่ดีบอกรับดีท่านขอรับขึ้นที่ดีท่านมีบริวารเป็นดีเขาช่วยเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเป็นประโยชน์ต่อการมนุษย์วิญญาณในอนาคตแค่ส่วนบนเนี่ยท่านก็ซัพพอร์ตเราแล้วเพราะส่วนทุกครั้งเนี่ยมันสว่างทุกครั้งแต่เราไม่เข้าใจว่าส่วนแล้วเนี่ยจะเอามาเป็นประโยชน์อะไรคือตัวเองมีประโยชน์อยู่แต่ไม่เข้าใจว่าจะเอามาเป็นการดำรงชีวิตให้คือไม่เข้าใจทีนี้ไม่เข้าใจกับบางคนส่วนไปส่วนมาก็เลิกซึ่งเขาส่วนเนี่ยพลังงานยุคนี้นะจักรพรรดิกับโพธิสัตว์ที่เต็มอย่างหลวงปู่นี่ตรัสรู้แล้วรวมทั้งหมดเป็นพุทธาแล้วก็หายไปแล้วแต่จักรพรรดิไม่หายมันเป็นของสมบัติกลางซึ่งเป็นของมนุษย์ทุกคนที่เรียนมาจากตรงดังนั้นเข้าใจเรื่องจักรพรรดิรวยถ้าเข้าใจนะรวยใจรวยกับบางอย่างใกล้เคียงกันนะจริงน้องตาเชื่อนะสวดจักรพรรดิไปนานๆสวดเพลินๆเนี่ยลองอธิษฐานเถอะสิ่งไหนที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าขอให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงในวันเนี้ยใครจะไปใครจะมาธุรกิจที่ว่ารู้หมดเลยเรื่องราวของเราเรื่องของเองทุกหรือส่วนแล้วก็อธิษฐานก็ได้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราก็ได้เลิกสวดก็ได้แล้วก็อธิษฐานตอนที่สวดก็ได้อยู่ที่อารมณ์เราสวดแล้วมีประโยชน์ไม่รู้สึกเป็นไปไม่ได้ไม่ยากหรอกเวลาสวดก็ยิ้มไปเลยโอ้ยได้มันเรามีความสุขแล้วแต่ต้องอธิษฐานจริงนะเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงเราเลือกเคสหนึ่งนะดีมากแต่ก็ตลกอันตรายมีผัวเมียคู่หนึ่งนะเมียเนี่ยสวดดีมากเลยอธิษฐานนี้ดูเห็นตามความเป็นจริงมาอยู่วัดแล้วรู้สึกว่าสามีอยู่ที่บ้านแปลกๆมีรางสังหรณ์โอ้ขับไปก็เห็นตามความเป็นจริงเราลองขึ้นเพราะส่วนเราเห็นเนี่ยมีความรู้สึกเอ้ยหัวใครวะต้องโทรไปที่อ้าวเสร็จเลยตาเนี่ยกูต้องรีบออกจากวัดแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงไงก็เห็นตามความเป็นจริงมีหลายๆนะ
ต้องรีบกลับบ้านแล้วล่ะจ้ะแบบนี้ถึงนะอันนี้มีประโยชน์มากเหตุที่หลวงตาหลอกพระทุกนามนะครับคือประสงค์หลักนะเพื่อเชื่อมสายใยต่อทุกนามหลอกนะถูกนะครับสองที่ท่านจัดก่อนพรุ่งนี้พระประเจนนะครับว่ามีหลายคนอธิษฐานจะเป็นพระประเจนถูกเยอะไม่เยอะมากเลยแต่ไม่สามารถเชื่อมกระแสได้มันต้องอธิษฐานตอนอธิษฐานเชื่อมใช่ไหมวันนี้เราโชคดีหลายท่านไม่ได้ไปแต่เราให้ทุกท่านเห็นแผ่นทองตรงนี้อธิษฐานเลยเอาเดี๋ยวนำมาที่ฐานจะสวดแล้วเนี่ยไม่ได้เวลาอย่างครับเดียวเอาเดี๋ยวไม่ต้องใช้เดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวไม่ต้องใช้ก็ได้เดี๋ยวดังอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เพราะงั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยนี่เรียกว่าลูกใช่ไหมเราเชื่อมลูกสิ่งเหล่านี้อย่างเงี้ยขันลูกโอ้โหเขียนดีแล้วสามโลกธาตุเลยอ่ะเขียนหมดแล้วอันนี้เราได้ไปเนี่ยวิธีการนะเรื่องถึงภาพข้าวเด็กก่อนนั่นคือลูกใช่ไหมนามคือกระแสจิตที่เรานำไปก่อนที่เป็นลูกอย่างนั้นอ่ะเกิดเป็นอะไรไปก่อนเป็นความว่างเปล่าแต่ไม่ได้เดี๋ยวนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยลูกแต่ไม่ใช่ลูกพระประเจกเป็นลูกในลูกแบบของที่เราใส่นามที่เราเขียนเรียกว่านามนามธรรมเจตนาต่างๆเข้าไปลูกเราเนี่ยจากลูกนี้พอไปหล่อล้อมกันกลายเป็นรูปอะไรง่ายง่ายทฤษฎีง่ายง่ายเลยงั้นถ้าเราจะเชื่อมเราก็เลยต้องเชื่อมสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นเชื้อเข้าใจไหมเพื่อไปสร้างลูกเป็นพระปัจเจกเพราะงั้นจับง่ายๆเราต้องการเชื่อมกระแสเหล่านี้ดวงตาบอกว่าลูกนามต่างๆมีอยู่มากมายใครเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรสมมติเขาสร้างพยานพูดอะไรเราอธิษฐานเชื่อมสายใยสายใยเหล่านั้นกับเราต้องมีเกิดการเชื่อมกันของอะไรลูกกับนามเข้าใจไหมแต่สมมติอย่างเราเนี่ยบอกให้รับให้ง่ายๆนะถ้าอยากมีตังไม่ขาดนะนี่มันคืออะไรเอาแบงค์ขึ้นมาทุกวันอันนี้ไปไม่รู้ไอ้อันนี้จะไม่ได้ให้สามบาทเลยเอาแบงค์ขึ้นมานะอธิษฐานมองที่อะไรซึ่งถึงพยาพุทธด้วยความดีที่ข้าพเจ้าได้ทำเนี่ยเชื่อมต่อกับทุกๆรักเกี่ยวข้องกับพยาพุทธเนี่ยนะพยาพุทธเป็นสัญลักษณ์อะไรทุกแบงค์มีพยาพุทธอยู่ใช่ไหมได้ช่วยเหลือเพื่อคูณกันอธิษฐานทุกความดีที่เราได้ทำเนี่ยส่งไปถึงลูกนักพยาพุทธทั้งหมดหมายความว่าอะไรทุกแบงค์เนี่ยเชื่อมหมดเลยใช่ใช่ไหมแล้วมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้านะในแต่ละวันลองทำดูว่าเงินเข้าไหมง่ายๆนะที่ตรีเข้าใจไหมจ๊ะงั้นหลักที่หลวงตาสอนคือหลักรูปนามวิญญาณพลังงานถ้าเราเข้าใจเราจะมีความม่วนและจะเกินจากการสวดภาวนาและนำหลักนี้ไปใช้เป็นความสำเร็จในการใช้ชีวิตของเราเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจะมีจิตใจที่ดีมากขึ้นนะจ๊ะแล้วเสียงเนี้ยเป็นประโยชน์เข้าใจไหมพอเราทำแล้วมันเกิดผลเราจะมีความสุขไหมมีความสุขนะเพราะนั้นตอนนี้เราโชคดีนะหลายคนไม่ได้ไปวันพรุ่งนี้อันนี้คือแผ่นทองที่ท่านเขียนมาเขียนยันหนูมาเขียนอะไรไว้ของลูกเพราะนั้นวันนี้เรามาลองอธิษฐานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อสายใยกับพระประเจกพระประเจกทำงานที่ไหนพระเจกคือบางคนไม่เข้าใจพระประเจกคืออะไรใครพระประเจกคือพุทธะครับไม่พุทธะแต่ไม่สอนใครตัดสรุปเองตัดสรุปเองมันอยู่ระหว่างกลางระหว่างพุทธะปัจเจกส่วนพระอรหันต์คือต้องรอพุทธะพระปัจเจกมีฤทธิ์เยอะเยอะนะครับพระปัจเจกในเมืองไทยมีหลายเยอะนะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นฐานของชาติจักรวรรดิมาฤทธิ์เวลาเขาตายเนี่ยเขาจะเกิดสะกดตายถ้าบารมีเต็มนะเขาจะเกิดปวดใจรอไปตัดสรุประหว่างพระศรีกับคนเนี้ยคือเกินถึงการมีประโยชน์พิสูจน์ได้นะที่พูดเนี้ยฝึกเองฝึกพิสูจน์ให้ได้เราจะได้จะเชื่อยิ่งขึ้นไปนะ ทีนี้เราก็จะรู้แล้วล่ะกูจะปรารถนาอะไรดีมั้ยจะเกิดหรือไม่เกิดจะเกิดจะเป็นพุทธะไหมจะเป็นปัจเจกภูมิไหมหรือจะรอพระเจ้าองค์พระมาลองพระศีหรือจะเล่นสักชาตินี้ให้มันจบไปเลยเรื่องเขาชัดเจนฝากพุทธาสอนการเวียนว่ายตายเกิดจุดฝังลึกพลังงานวิญญาณต่างๆนี่คือฐานเป็นฐานนะจ๊ะนี่คือฐานท่านหลอกพระทุกครั้งถ้ามีเหตุนะจ๊ะไม่ได้หลอกกันกองแกงเขาแกงนะหลอกเพื่อเชื่อมสายใยต่อลูกรัก
ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงเท่าไหร่ความหนาแน่นสายใยก็หนาแน่นแน่นเท่านั้นถูกแต่ไม่จ้าในคอเราก็เชื่อมเชื่อมหมดเพราะงั้นสำคัญคืออะไรหลักของการหล่อข้าวคืออะไรเชื่อมสายใยเชื่อมยังไงเชื่อมยังไงต่อเชื่อมยังไงต่อใช่ไหมสร้างรูปเป็นนามเข้าใจไหมและโปรแกรมไหนโปรแกรมในจีนหลับตาอันนั้นหลับตาอันนู้นเอาแล้วลูกมาลูกมาก็ต้องแสบสุดยอดแล้วจ้ะนี่อันนี้ส่วนจักรพรรดิได้ตั้งแต่สองขวดขวดเองไม่ได้ฝึกค่ะฟังบ่อยๆแล้วหิวมาขวดให้หนูฟังใส่ต้นเงินจุกแฟนพันธ์แท้ให้ฟังมาในห้องอันนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษานะน้องเขาเริ่มไม่มีการไม่มีการไม่มีจนต้องให้หลวงตาถ้าถูกหลวงตาหายเมื่อไหร่ตามไม่เข้าโอ้โหต้องเอาหลวงตาไว้ก่อนเอาเดี๋ยวหลวงตาสร้างลูกตองตาตองก็อยากมีตังค์ด้วยขอเงินก็ได้เงินขอทองก็ได้ทองโอ้โหหนูไม่มีตังค์เก็บเลยไม่เคยมีตังค์เก็บเงินเข้าแล้วเงินก็ออกก็เลยอธิษฐานขอถวายทองหลวงตาจะมีเงินเก็บมีจริงๆตอนนี้มีทองเก็บหลายสิบบาทอันนี้ค่ะหลวงตาตลอดว่าถ้ามีทองเก็บก็จะถวายแบ่งเก็บสิบบาทถวายหลวงตาหนึ่งบาทเงินไม่ถวายช้าเงินไม่เอาเลยค่ะได้ปุ๊บก็รีบมาทำตามสัญญาบอกแล้วส่วนต้องทดลองปฏิบัติพอเห็นผลแล้วเกิดอะไรใจฟูเกิดกำลังใจจากในทำได้แต่นะเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปเราท่านทั้งหลายเราอธิษฐานเราทำตรงนี้นะจ๊ะถ้าเราทำแล้วเราไม่ได้เชื่อมมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนเรามาตรงนี้แล้วมันมี Wi-Fi อยู่แต่เราไม่รู้รหัสมันเชื่อมต่อได้ไหมเชื่อมต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อมต่อกับสิ่งพลังงานที่มีหลักในการเชื่อมต่อพลังงานที่มีคือการใช้จิตเรานี่แหละเป็นตัวเชื่อมการเชื่อมวิญญาณต่างๆพลังงานต่างๆก็คือรูปกับนามนะจ๊ะเกิดขึ้นจากกายกรรมก็คือการอะไรแปลว่ากายกรรมคือทำให้มันเกิดในเชิงรูปกายวิภาคต่างๆเข้าใจไหมวาจากรรมคืออะไรการอธิษฐานเปล่งการเปล่งเนี่ยมีผลคือการประกาศการอธิษฐานคือการคือความมั่นคงคือการประกาศแปลเจตนาลมใช่ไหมต่อไปสุดท้ายคืออะไรมโนกรรมบันทึกด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นศรัทธาและเป็นกุศลร่วมกันมันเลยเป็นองค์ประกอบของสามกรรมในการตอนนี้เราทำอะไรกายกรรมอาจารย์เป็นจ้าต่อไปเราจะทำอะไรวจีกรรมคือเราจะพูดเป็นประกาศและหนูสังเกตอย่างนึงเวลาหนูได้เงินมาค่ะก่อนหน้าเราไม่ไปซื้อทองในวันนั้นเทวดาเขาก็รู้ว่าอีนี่องค์เงินหรือเปล่าไม่ถูกตาดีที่วันนึงจะขายยากขึ้นแต่ว่าถ้าวันนั้นซื้อรูปไม่รีบไปร้านทองเทวดารู้ละโอเคทำตามนั้นที่วันนี้ขายดีเหมือนเดิมใช่ค่ะแรงมากเลยฝังปุ๊บนักอ่านนี่ประสบผลโดยตรงนะงั้นเราเริ่มจากกายกรรมเดี๋ยวว่าทีกรรมแล้วก็มโนกรรมการบันทึกนะง่ายๆนะจ๊ะเปิดใจนะจ๊ะสูดลมหายใจลึกตั้งกายให้มั่นโตให้ตรงนะฮะดำรงสติให้มั่นผ่อนคลายร่างกายนะจ๊ะผ่อนคลายอารมณ์ให้ดีนะเรานึกถึงสิ่งความดีที่จะเกิดขึ้นกับเราเราท่านทั้งหลายมารวมตัวกันด้วยจิตศรัทธาต่อหลวงปู่หลวงตาแต่มุ่งนั้นแต่มุ่งมั่นในการทำความดีบนกระแสแห่งสายใจภูมิมรรคปัญโยนะจ๊ะคุณลมหายใจลึกๆนะจ๊ะพุทธังสรณังคาถามิที่พึ่งพระพุทธเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธรรมังสรณังคาถามิพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังฆังสรณังคาถามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอรัตนากำลังบารมีแห่งหลวงปู่มาเป็นสักขีพยานเป็นประธานบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายนั่งเต็มใจกำหนดเป็นอธิษฐานขอเชื่อมสายใยกระแสแห่งการทำความดีร่วมสร้างบุญบารมีกับหลวงตามาในการหล่อสร้างองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการสืบศาสนาและเป็นประโยชน์ต่อศาสนาและโลกวิญญาณต่อไปโดยบุญใดกุศลใดที่บังเกิดขึ้นนี้ที่ข้าพเจ้ามีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อหลวงปู่หลวงตาและพระปัจเจกขอบุญใดกุศลใดนี้เชื่อมต่อกับดวงจิตแห่งข้าพเจ้า
ปิดจิตวิญญาณของพระเจ้าเชื่อมต่อกับกระแสบุญกระแสสายใยแห่งพรหมปัญโยของหลวงปู่เมตตาเชื่อมกระแสแห่งบุญกุศลแห่งข้าพเจ้าสู่กายจิตและวิญญาณแห่งข้าพเจ้าให้ทุกการทำความดีที่เกิดขึ้นจงเป็นแสงสว่างอยู่รอบกายข้าพเจ้าทรงเป็นรูปนามและวิญญาณทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตปัจจุบันถึงอนาคตขอรวมกำลังบุญของหลวงปู่ผ่านไปที่ข้าพเจ้าดึงความรู้ญาณทัศนะจนถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นสายเดียวกันกับข้าพเจ้าระหว่างหลวงปู่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามีกำลังในการดำเนินชีวิตให้ข้าพเจ้ารู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงหากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินภาวนามาตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตขอดึงกระแสเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ให้ข้าพเจ้าได้เกิดอภิญญาญาณเกิดปัญญาญาณในการดำเนินตรงดำเนินชีวิตเพื่อเป็นกำลังเป็นประโยชน์ต่อศาสนาต่อไปอธิษฐานมองที่ดวงตาและเป็นที่ดวงปู่ขอบารมีแห่งท่านเมตตาเชื่อมทุกสายใยกระแสความดีที่ข้าพเจ้ากับรูปลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นแม้ข้าพเจ้าจะไม่มีโอกาสได้ไปร่วมในงานก็ขอข้าพเจ้าได้กุศลเหล่านั้นเช่นกันหน้าการแบบนี้เกิดสาธุสาธุ